สวัสดีค่ะวันนี้ป้าตุ้ยจะมาชวนทำต้มกระดูกหมูตุ๋นยาจีนจ้ะก่อนอื่นเราก็ล้างหมูจนสะอาดเรียบร้อยแล้วต้มน้ำให้เดือดเอาหมูลงไปเลยจ้ะแล้วก็รอให้หมูเดือดอีกหนึ่งหนก่อนจ้ะพอหมูเดือดเราก็หรี่ไฟลงหน่อยนึงช้อนฟองค่ะช้อนฟองออกให้หมดช้อนฟองออกให้หมดเลยนะพอเราช้อนฟองดีแล้วเราก็เอาเครื่องตุ๋นยาจีนอันนี้เขามีขายตามตลาดหรือตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้าแล้วก็เห็ดหอมที่เราแช่น้ำไว้ด้วยใส่ลงไปเลยตอนนี้ก็ตักฟองอีกหนึ่งหนแล้วก็เติมซุปก้อนไปอีกสองก้อนค่ะตามด้วยเกลืออีกถ้าเราชิมว่ามันไม่เค็มก็ใส่เกลือแต่ไม่ต้องใส่น้ำปลานะคะก่อนอื่นเราก็ล้างหมูจนสะอาดเรียบร้อยแล้วต้มน้ำให้เดือดเอาหมูลงไปเลยจ้ะแล้วก็รอให้หมูเดือดอีกหนึ่งหนก่อนจ้ะพอหมูเดือดเราก็หรี่ไฟลงหน่อยนึงช้อนฟองค่ะช้อนฟองออกให้หมดช้อนฟองออกให้หมดเลยนะ